วันนี้เดี๋ยวมาสอนการลงแรงโซโล่นะวันนี้เนื้อหาเต็มๆบอกเลยวันนี้ขั้นแรกนะครับผมให้น้องๆเลือกเมืองที่อยากจะลงนะครับผมในการลงแรงโซโล่นะครับผมในการเล่นแรงโซโล่นะครับเลือกเมืองที่อยากจะลงทำโอเคนะครับเมื่อน้องๆเลือกเมืองที่จะลงได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปหาปืนขั้นตอนต่อไปหาปืนด่วนเลยครับผมแนะนำครับผมการเล่นโซโล่น้องๆเล่นสไตล์ยังไงอย่าไปเปลี่ยนสไตล์ตัวเองนะครับเหมือนน้องๆเล่นติดบู๊อยู่น้องๆก็ไม่ต้องไปนั่งแคมป์นะครับผมการเล่นโซโล่มันคือยังไงอ่ะมันต้องเคลียร์ตี้นึงให้ได้ครับเพื่อการไม่โดนตี้เสือกครับแล้วก็ทำให้ยังไงก็ได้ครับทำให้ตัวเองมีไอวอลเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับไอวอลสำคัญมากต่อการเล่นโซโล่มาดูกันฟาร์มครับผมขั้นแรกฟาร์มกันก่อนเลยขั้นตอนแรกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขั้นแรกฟาร์มครับผมขั้นแรกต้องฟาร์มก่อนมาขั้นแรกพอเราฟาร์มเราได้ของฟงไรฟูนะครับถ้ามีคิวก็พยายามไม่ไล่คิวไปเลยนะครับเราจะเอาดาเมจเราต้องการดาเมจครับผมโอเคลูกซองเข้าหัวไปแล้ว1ตัวนะครับเรียบร้อยนอนนิ่งไปแล้วครับโอเคเราพอเราได้ของอะไรปุ๊บเราก็รีบเก็บของนะครับอย่านั่งนานนะครับถ้าเรานั่งนานเกินไปเราจะเป็นโชคร้ายก็ได้ครับเราจะแตกก็ได้ถ้าเรานั่งนานเกินไปโอเคพอเราได้ของประมาณนึงแล้วได้ดาเมจแล้วก็นั่งแคมป์ครับผมให้น้องๆหาที่นั่งแคมป์เลยก็ได้หาที่นั่งแคมป์ตรงไหนก็ได้ครับขั้นแรกต้องเอาดาเมจก่อนนะครับผมดาเมจต้องเกิน200นะครับตัวนึงดาเมจก็เกิน200ไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ยิงหัวด้วยก็น่าจะเกินแล้วครับดาเมจผมโอเคพอเราได้ที่นั่งได้ดาเมจอะไรติดปุ๊บเราก็ไปหาที่นั่งแคมป์แล้วแต่สไตล์นะจะนั่งเข็มก็ได้นะหรือไม่นั่งเข็มก็ได้เดินหาอย่างนี้ก็ได้ครับโอกาสเจอตัวมันจะน้อยกว่าถ้าเราเดินหาครับแต่ถ้าเรานั่งเข็มโอกาสเจอมันจะเยอะเพราะเขาจะรู้จุดเราแล้วเราจะอยู่จุดนิ่งๆแต่ถ้าเราเดินเล่นอยู่อย่างนี้ครับเราจะเปลี่ยนจุดอยู่ตลอดครับเขาก็มองไม่เห็นแต่ถ้าเห็นก็ประมาณเจอก็ต้องยิงครับโอเคมาโอเคเราก็ได้มาถึงเทียบเกาะแล้วนะครับเราถึงเทียบเกาะแล้วเราก็ต้องอัพเกาะทิ้งไปครับอย่าอัพเป็นเกาะขาวนะครับเดี๋ยวโง่มันผมอีกวันนั้นผมอัพเป็นเกาะขาวแม่งโคตรโง่เลยผมอะแม่งยิงเข้าเนื้อผมเต็มๆเลยโอเคเมื่อเราถึงจุดนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เดินหาคุณครับผมเดินหาคุณไปคือการเดินหามันเป็นเหมือนการแคมป์อีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับการเดินหามันก็เหมือนเป็นการแคมป์อีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับโอเคครับผมเมื่อเราได้เดินหากันอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็พยายามเดินหาคุณไปเรื่อยๆเราอย่าไปนั่งแคมป์นะถ้านั่งแคมป์จริงๆผมแนะนำให้เป็นนั่งแคมป์ตามบ้านหรือตามอะไรอย่างนั้นดีกว่าครับเราอย่าไปนั่งแคมป์แบบจุดบนป้อมเลยอย่างนั้นนะครับเสียเปรียบครับผมบนป้อมหนีก็หนีไปไม่ได้โดนดักวงก็จบอะครับโอเคเราก็ไปจังหวะนี้เกาะขาวไม่ดีหรอครับใช่ครับเกาะข้าวมันไม่ดีครับเกาะขาวมันคือแบบมันยังไงอะเกาะขาวมันกันแค่ระเบิดไม่กันกระสุนครับมันเข้าตัวไวมากครับผมลองมาแล้วเมื่อวานผมเสียโง่เลยเมื่อวานอะผมเจอเกาะ4แล้วผมใส่เกาะขาวอะผมยิงลูกซอง2 นัดอะไป2 นัดเขาไม่แตกแต่ผมก่อขาวเขายิงผม2 นัดแตกไม่โดนหัวด้วยนะครับเมื่อวานอ่ะโอเคเราก็ได้พยายามเดินหาคนอยู่อย่างนี้ครับการเดินหาคนมันก็เหมือนการฆ่าเวลาเลยมันก็เหมือนเราไม่มีอะไรทำอ่ะเนาะมันก็เหมือนการฆ่าเวลานั่นแหละครับมันก็เหมือนการฆ่าเวลาสำหรับเราจะรอคนอะไรอย่างนั้นอ่ะนี่นะนี่ผมเก็บแรงโซโล่ผมเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ห้าวไปตีต้นเกมหรือเอาแค่ดาเมจแล้วก็ถอยมาเราก็ได้นะครับได้อยู่นานๆแล้วนะครับผมเราก็วิ่งหาคนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไม่ต้องรีบโอเคเราก็ได้เดินหาคนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆครับผมเห็นไหมเดินหาคนไปเดินหาคนมาคนก็เหลือ25 คนแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยครับไม่ต้องนั่งแคมป์ก็ได้เพราะการนั่งแคมป์บางทีมันก็เหมือนมีคนอยากแคมป์กับเราอะแล้วขึ้นมาบ้านเดียวกับเราเราก็พลาดอีกใช่ปะล่ะนายโดนนะครับผมนายโดนไม่มีตัวนี่ไงครับผมมีตัวนั่งแคมป์อยู่เห็นไหมมันนั่งแคมป์อยู่ครับการเลือกที่จะตีตัวแคมป์อย่างนี้ถ้าไม่แน่นอนจริงอย่าไปตีครับโอกาสแตกสูงชิบหายอะตีตัวแคมป์อะกระโดดเช็คอย่างนี้ครับไม่ต้องรีบกระโดดเช็คอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเขาโผล่มายิงเองเขาน่าจะอยู่ประมาณชั้น3ครับโอ้ยผมมือสั่นว่ะเขาน่าจะอยู่ประมาณชั้น3ครับเราเช็คกับระเบิดก่อนครับโอเคพอเราเช็คกับระเบิดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บปั๊บเขาไม่ยิงปั๊บเขาก็ไม่ยิงนี่ครับผมให้เขาสเล็ปไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูครับปิดประตูไว้ครับปิดประตูไว้อ๋อเห็นแล้วครับเขาเล่นซอง2 นัดครับเรียบร้อยครับ
ไม่ต้องรีบครับผมเล่นแบบใจเย็นๆไม่ต้องรีบยังไงก็ได้อยู่แล้วครับคือเขาอยู่ในห้องอะครับนี่นะครับการเล่นสติปไอวอลเฮ้ยมีตัวมามีตัวมาก็เราต้องกับระเบิดโง่ๆไว้สักอันนึงก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็โดนกับระเบิดตัวเองปึ๊บโอเคเราก็นั่งอยู่อย่างนี้ถ้าเขาไม่เช็คแต่ตอนนี้เหมือนก็เขาจะอยู่ล่างบ้านผมแล้วเขายังไม่ทำเวรอะไรเลยนี่แหละครับผมสติปง่ายๆหนึ่งสติปอ้าวเหยียบกับระเบิดผมมาเขาเช็คกับระเบิดเรียบร้อยครับดั้งดักง่ายๆเลยครับไม่ต้องรีบร้อนครับผมยังไงก็ได้ยิงอยู่แล้วโอเคจังหวะนี้พอเราได้คิวไรสิทธิ์ปุ๊บได้ดาเมจอะไรพอแล้วเราก็ไปเดินหาต่ออย่าแคมป์ถ้าแคมป์เนี่ยมันจะโดนอย่างนี้แน่นอนครับถ้านั่งแคมป์อ่ะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้แต่ถ้าเราเดินเล่นอยู่อย่างเนี้ยมันจังหวะหนีไปไหนก็หนีได้ใช่ปะล่ะถ้าเรานั่งแคมป์มันหนีออกจากบ้านเลยหนียากครับมันต้องจุกแต่ถ้าเราไม่อยากเล่นจุกเนี่ยเราก็เล่นแบบนี้ไปเลยแต่ไอ้วอต้องเยอะประมาณนึงอ่ะครับถึงจะเล่นแบบนี้เราก็เดินหาตามบ้านหาของมั้ยครับเราพยายามฆ่าเวลาเราไปฆ่าเวลาดีกว่าเราอย่ามานั่งแคมป์เสียเวลาครับผมถ้านั่งแคมป์อ่ะของก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับถ้าเราเจอตัวเราก็หนีได้ด้วยไม่ใช่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรานั่งแคมป์อ่ะของก็ไม่มีรอคนขึ้นชาร์จอย่างเดียวแล้วถ้าคนขึ้นชาร์จเป็น M79 เราก็เสียครับเนี่ยครับเราไม่ต้องแคบคือดาเมจเราพอแล้วอ่ะอันดับ16ยังไงเล่นยังไงก็ไม่ลบแล้วครับอันดับ16ก็เล่นยังไงไม่ลบแล้วครับตอนนี้ก็ไล่คิวได้เต็มที่เลยครับผมให้ความมั่นใจกลับมาเนี่ยเห็นไหมเจอตัวปุ๊บนี่ผมเล่นตาเลขของวันนะครับถ้าผมลากหัวไม่โดนก็ขออภัยนะเพราะผมยังไม่ได้วอร์มมือมาเลยโอเคครับเราก็จะลักวัดหัวเขาครับเราก็ยืนหมุนหมุนโง่ๆไปอย่างนี้ก่อนครับให้เขาโผล่คือการยิงหัวคือตั้งเป้าให้ดีตั้งเป้าตรงกลางนี้ให้ดีโอเคเขาก็ไม่เปิดเราเลยนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมไม่รีบผมขอเช็คหลังให้ดีก่อนโอเคผมตาเลขของวันว่ะผมไม่กล้าเท่าไหร่ว่ะตาเลขของวันคือผมไม่กล้าหัวแตกไปครับจังหวะนี้นี่แหละครับผมวิ่งมาแล้วปาดวิ่งมาแล้วปาดยังไงก็เข้าหัวครับวิ่งแล้วปาดวิ่งแล้วปาดโอ้ยเกิดซองที่แล้วพยายามใส่เก็บเสียงไว้นะครับเล่นโซโล่อ่ะอย่าใส่ไม่ใส่เก็บเสียงใส่เก็บเสียงมันจะดีมากเลยแล้วก็เหมือนมีคนโหนสลิงมาเปล่าวะอจื้อยเขาอยู่ไหนอะหลังไอ้ดอบเหรอเอ้าว่าไงวัยรุ่นจัดไปโหนสลิงมามอบแท้ๆเลยพ่อหนุ่มโหนสลิงมามอบแท้ๆเลยอะโอเคเราก็ได้ของเป็นที่เรียบร้อยวงนี้เพราะเอาจริงๆมันก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับวงนี้เหลือ8คนแต้มเรายังไงก็บวกเกิน20อยู่แล้วครับนี่นะครับวิธีเล่นโซโล่แบบง่ายๆเลยแบบกระชับกระฉิงเล่นสไตล์ไหนไม่ต้องไปเปลี่ยนสไตล์มันนะครับสมมติว่าเล่นตัวเองเล่นติดบู๊ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับว่าจะนั่งแคมป์แล้วไม่ติดบู๊ถ้าคุณไปเปลี่ยนสไตล์มันก็เหมือนฝืนคุณไปฝืนเล่นน่ะเล่นยังไงก็ลบครับคุณเล่นตามสเต็ปไปเลยเล่นตามสเต็ปไปเลยครับถ้าเล่นตามสเต็ปยังไงมันก็บวกครับเนี่ยมั้ยครับเราจะเจอที่เสือกอย่างนี้แหละครับเล่นบนป้อมว่ะที่เสือกอยู่บนป้อมว่ะข้างล่างยิงกันอยู่ครับจังหวะนี้บ้านจุภูเราก็สับสกุลไปดูครับสับสกุลไปเจอก็ยิงไปเลยครับผมแป๊บนึงครับสกุล4สกุล4อยู่ไหนอะปืนมันหลุดปัญหาเกิดเลยเราก็สับสกุลไปเล่นๆครับผมไม่ต้องรีบร้อนบนป้อมยังไงเขาก็ดักเราอยู่แล้วเราก็เดี๋ยวใจเย็นแป๊บนึงนะขอตั้งสติแป๊บนึงผมกำลังชงอยู่เพราะตาเลขของวันเขาอยู่ฝั่งนู้นครับการสับสโคบเล่นๆก็ได้ดีเหมือนกันนะครับผมดีเหมือนกันพยายามอย่าติดวัดจนเกินไปเพราะเดี๋ยวจะทำให้กูตายได้โอ้ยผมต้องเล่นถอยไปเนินนู้นเหมือนครับไม่ได้ครับผมกลางวงโดนหลายโดนวงล้อมโดนล้อมแน่ถ้าผมเล่นหลายทางผมต้องปล่อยให้เขายึดวงไปก่อนครับเราไอ้วอเยอะเราไม่ต้องไปรีบยึดวงครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนในบ้านนั้นน่ะยิงอยู่อ่ะเราพยายามไม่ต้องรีบร้อนครับผมเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาเพราะเดี๋ยวตัวข้างล่างขึ้นมาแน่
โอเคเขาพยายามที่จะเข้าวงเขาคิดว่าผมอยู่ตรงนั้นอยู่ตอนนี้เราไม่ต้องรีบครับเหลือ5คน1 2 3 4ใต้เขาน่าจะมีตัวแน่เลยผมว่าใต้เขาเนี่ยมีตัวนึงไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะผมเจอแค่3ตัว4เฮ้ยเข้าวงก่อนครับจังหวะนี้ค่อยพูดก่อนสามโอเคโอเคครับไม่ต้องรีบเล่นปืนรูดครับเขาทิ้งระยะผมโอ้ยลูก200เมตรเขาเล่นทิ้งระยะครับเรียบร้อยครับที่1ไปครับสเต็ปพี่แม่งสุดว่ะ